นำแตงกวามาปลอกเปลือกจากนั้นนำเข้าเครื่องหมุนออกมาเป็นเส้นๆจากนั้นนำลงคลุกเคล้ากับบะหมี่และซอสปรุงรสสปาเกตตีวินาทีที่ส่งเข้าสู่ปากนั้นให้ความรู้สึกแสนมหัศจรรย์แตกต่างจากรสชาติของสปาเกตตีทั่วไปโดยสิ้นเชิงเวลาที่เรากินอาหารดิบๆจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีพลังรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความสุขร้านอาหารแห่งนี้ขายอาหาร Naked Foods Naked Foods หมายถึงอาหารที่เน้นรสชาติดั้งเดิมไม่ผ่านการปรุงรสมากเกินไปพริสกุ๊กมาจากแอฟริกาใต้ผู้นี้เหมือนกับนักมายากลนำวัตถุดิบตามธรรมชาติมาเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารหลากเมนูอันดับแรกต้องเป็นอาหารตามธรรมชาติดังนั้นเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเช่นสารกันบูดสิ่งสำคัญประการที่2ต้องสดใหม่ใช้ความร้อนไม่เกิน45องศาอาหารประเภทนี้ยังคงสารอาหารและเอนไซม์ต่างๆไว้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกทำลายไปปี2012พริสมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร Naked Foods และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออย่างสิ้นเชิงตอนนั้นเราเดินทางท่องเที่ยวจะกินแต่พวกเนื้อสัตว์กินเยอะมากเลยเนื่องจากเนื้อสัตว์อร่อยแต่มันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะพอกลับมาฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพฉันรู้สึกว่าที่ไต้หวันผู้คนเริ่มกินอาหารเพื่อสุขภาพกันแล้วแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะร้านอาหารเจก็เริ่มมีมากขึ้นด้วยฉันก็เลยคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีของเราเองค่ะคริสบอกว่าเธอเดินทางท่องเที่ยวมาหลายประเทศสิ่งสวยงามที่สุดของไต้หวันคือผู้คนหากสามารถเผยแพร่ Naked Foods ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพออกไปให้คนไต้หวันรู้จักมากขึ้นผู้คนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขนั่นเอง